ความสุขของการที่ปลูกต้นไม้จริงๆกว่าจะถึงวันนี้มันก็ไม่ได้ว่าอยู่ๆแล้วสุขเลยนะ มันก็ถูกบังคับทำมาก่อนนะแต่มันเมื่อ30ปีที่แล้วไงตอนนี้ผมชอบประโยคหนึ่งที่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนผมในขณะที่ทำงานเนี่ยท่านบอกว่าพวกเรากับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันแล้วผมก็มานั่งพิจารณาดูมันก็จริงนะนั่นแหละคือความรักความใส่ใจสมัยก่อนเราก็ไม่หรอกมันก็เหมือนคนทั่วๆไปอ่ะที่ทำอะไรก็ได้ขอให้ได้ตังค์เราไม่ได้มาโอ้โหรักป่ารักโลกรักอะไรไม่ได้มีความรู้สึกสำนึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอเราอยู่กับคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนมันซึมซับอ่ะและประโยคเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมก็ยังใช้ทุกวันเรากับต้นไม้มันมีลมหายใจเดียวกันถ้าเราอยากให้ลมหายใจเราสดชื่นเราอยากให้ลมหายใจเราสบายหายใจเต็มปอดเราก็ต้องปลูกต้นไม้ใช่ไหมเพราะว่าเรากับต้นไม้มันมีลมหายใจเดียวกันไงจริงๆต้นไม้เนี่ยมันสอนเรามากเลยนะสิ่งเนี้ยมันได้ตั้งแต่เสถียรธรรมสถานเราลองใครที่เคยไปเสถียรธรรมสถานลองพิจารณาดูนะครับว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยทำงานเหมือนคนทำงานไม่เป็นท่านเคยเห็นลีลาวดีมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันชื้นแฉะอย่างนั้นไหมพวกที่เขาเรียนมานี่เขาทุกคนเขาโนหมดเลยนะเป็นไปไม่ได้แต่เราเห็นธรรมะข้อนี้จากอะไรเรื่องอะไรถ้าลองนึกตามไปดูนะครับลีลาวดีเป็นต้นไม้ที่ชอบความแห้งแล้งใช่ไหมครับแต่ที่เสถียรธรรมสถานมีพืชคุมดินที่โคนต้นมีมอสที่เราต้องปล่อยความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันเกิดมอสเพื่อให้มันเกิดออกซิเจนเพราะงั้นธรรมะที่เราได้จากต้นลีลาวดีคืออะไรครับการปรับตัวคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามคุณจะมาจากไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำเป็นสิ่งแรกคืออะไรครับปรับตัวต้นไม้จะมาจากจังหวัดไหนภูมิภาคไหนสถานที่แห้งแล้งไหนดินเก่าดินใหม่ชอบน้ำไม่ชอบน้ำแต่เมื่อคุณได้โอกาสนี่พูดเรื่องโอกาสนะมันเหมือนชีวิตผมเมื่อได้โอกาสจากเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจบแค่ประถม6เมื่อได้โอกาสจากเสถียรธรรมสถานจากคุณแม่สันธนีเราจะใช้โอกาสเปลืองสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำหลังจากนั้นคือการปรับตัวให้มันอยู่กับอากาศใหม่ดินใหม่น้ำใหม่ความคิดใหม่ความรู้สึกใหม่แต่ถ้าเราทำสิ่งนี้ได้ไวความสุขก็เกิดไวถ้าเราทำสิ่งนี้ได้ช้าความสุขก็เกิดยากกับคนคนนั้นต้นไม้กับเราเนี่ยจริงๆเรื่องเดียวกันเลยสอนเรื่องการให้โอกาสสอนเรื่องการปรับตัว